ที่ตัดโฟโตก้าให้พอดีกับตัวไม้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อเวลาติดต้องระวังเลยถ้าเราเผื่อแล้วเดี๋ยวเราจะระบายของไม่ได้เพราะมันเป็นงานเป็นร่องสอง